ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศงานรอบตัดสินมิสไทยแลนด์เวิลด์2018นะคะตอนนี้บรรยากาศรอบๆงานเริ่มคึกคักมีแขกผู้มีเกียรติเริ่มทยอยกันมาเยอะแยะแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังตื่นเต้นกันมากเลยกับงานในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แขกผู้มีเกียรติกันดีกว่าว่าแต่ละคนเขามาเชียร์ใครยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงวันนี้มาเชียร์ใครMTW 25ค่ะเภสัชกรหญิงลลิการพรนิพัทรกุลนะคะค่ะแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาเชียร์น้องบ้างคะมีทั้งรูปนะคะมีทั้งป้ายไฟแล้วด้วยใจของคนเป็นแม่เกินร้อยค่ะใช่ค่ะมาส่งกำลังใจให้น้องเองเลยใช่ค่ะมากับใครบ้างคะวันนี้มาวันนี้มีคุณพ่อมีพี่แล้วก็มีเพื่อนๆนะคะมีคุณป้าทั้งขึ้นมาจากปากใต้และที่กรุงเทพนะคะทั้งหมดกี่คนคะเกือบ30คนนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะเชียร์ให้สุดเสียงเลยนะคะวันนี้แน่นอนค่ะหมอยามมาสวยอันดับหนึ่งแน่นอนค่ะค่ะเจอกันข้างในนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะมาเชียร์น้องหญิงครับ MTW 24ครับค่ะแล้วมีความมั่นใจยังไงบ้างกับน้องหญิงในวันนี้คะก็ค่อนข้างน่าจะเข้าลึกเลยครับมากันกี่คนคะวันนี้โหมากันเยอะเลยครับเป็น10 20ใช่ครับใช่ครับผม20คนเลยเหรอคะใช่ครับค่ะมีป้ายไฟมาไหมคะมีครับผมป้ายไฟเชิญหน่อยขอชมป้ายไฟนิดนึงค่ะนี่ค่ะเปิดได้ไหมคะแต่มันไม่กระพริบแต่ทำกระพริบได้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่ามีใครยังมากันบ้างมาเชียร์ใครกันบ้างนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะ อันนี้มาเชียร์ใครเอ่ยอ๋อไม่มีใครเป็นพิเศษแสดงว่าเป็นแฟนของเวที Miss Thailand World ใช่ไหมคะเดี๋ยวเจอกันข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะแขกเริ่มทยอยมากันเยอะแล้วโอเคตอนนี้เรายังไม่สามารถพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในได้นะคะอีกสักครู่ถ้าความพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะโอเคเริ่มมีมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเราเริ่มมากันแล้วนะคะอันนี้คุณเฟนฟายนะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเราตอนนี้มาร่วมในงานแล้วนะคะวันนี้คุณเฟนฟายสวยมากเลยวันนี้มีไลฟ์ตอนประกวดด้วยนะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดเลยค่ะสามารถรับชมได้ที่เพจเราเลยนะคะเดี๋ยวเราก่อนเรารอตรงนี้ก่อนเดี๋ยว
๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณเฟนฟรายกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะคุณเฟนฟรายค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟนฟรายจากเพจมิสไทยแลนด์เออร์นะคะเดี๋ยวถือไมค์ให้เลยให้พูดถึงบรรยากาศของงานวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างจากนางงามรุ่นพี่จากที่เราฝากกับน้องๆในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะตลอดระยะเวลา50กว่าวันค่ะที่น้องเก็บตัวแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะวันนี้ก็จะเป็นรอบไฟนอลราวของการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2018เป็นไฟที่มีโอกาสมาก่อนอันนี้ประมาณหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็เห็นการเตรียมตัวของน้องๆ นะคะในวันนี้ทุกขั้นตอนน้องๆพร้อมกันมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆท่านค่ะไม่ว่าจะเชียร์นางงามคนไหนนะคะส่งกำลังใจมาเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่ได้มงกุฎมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะล้นเป็นตัวแทนของประเทศไทยและเชื่อว่าปีนี้คุณภาพทุกคนดีมากๆจริงๆค่ะก็ส่งกำลังใจมาเยอะนะคะในฐานะรุ่นพี่ก็ต้องขอชื่นชมทุกๆคนเลยค่ะที่น้องๆเก่งกันมากๆเลยนะคะมีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอเชิญชวนถ้าเกิดใครที่กำลังดูไลฟ์อยู่มาได้เลยนะคะที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ประตูน้ำค่ะเรามีการจัดประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2018นะคะรอบไฟนอลแล้วค่ะชั้น11นะคะเดินตรงมาเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกิจกรรมเราก็มีการถ่ายทอดโทษขออภัยค่ะถ่ายทอดสดนะคะผ่านเพจ Miss Thailand World 2000Miss Thailand World ค่ะไม่มีปี Miss World ใช่ไหมคะโอเค5 4 3 2 1คัดใหม่นะโอเคค่ะในวันนี้เราก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะผ่านเพจ Facebook ค่ะ Miss Thailand World Thailand ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ่ายทอดสดผ่านทีวีด้วยนะคะช่อง28ค่ะ 20:30 ค่ะติดตามกันได้เลยค่ะอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะมิสไทยแลนด์เวิลด์2018ค่ะได้ค่ะวันนี้ชุดของคุณเฟนฟรายสวยมากเลยนะคะพี่โจค่ะชุดของพี่โจนะคะโอเคเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันต่อนะคะอุ้ยเริ่มคึกคักมงกุฎมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมมงกุฎกันใกล้ๆนะคะนี่คุณราคา1มงกุฎของปีนี้นะคะมูลค่า 1.8 ล้านนะคะมีความสวยงามมากเลยค่ะเราได้ชมกันใกล้ๆเลยงดงามวิบวับมากค่ะตื่นเต้นแทน Miss Thailand เบอร์2018นะคะมงจะลงที่ใครนะคะมาลุ้นกันค่ะคืนนี้เราได้ทราบกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะคะค่ะไลฟ์ Facebook ของ Miss World Thailand อยู่นะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์หน่อยวันนี้มาเชียร์ใครคะมาเชียร์เบอร์27ค่ะนิต้านิต้าค่ะเตรียมเสียงเชียร์มายังไงกันบ้างเอ่ยก็สุดๆนะคะสุดตัวใช่มากันกี่คนคะวันนี้คนนี้มากันเกือบ20คนนะคะใช่ค่ะมีป้ายไฟไหมคะมีค่ะมีป้ายไฟมาด้วยอยู่กับเพื่อนค่ะมาไม่ได้ค่ะก็กรี๊ดให้เสียงดังๆเลยนะคะแน่นอนค่ะให้สุดเสียงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันข้างในนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะชมรถค่ะพาไปชมรถเดี๋ยวเราไปชมรถกันต่อนะคะฮุนไดไอออนิกอิเล็กทริกนะคะอันนี้คือของรางวัลสำหรับ Miss Thailand World 2018นะคะ
มูลค่า 1,700,000 นะคะ 49,000 บาทนี้เป็นของรางวัลของ Miss Thailand World 2018นะคะเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาทุกทีนะคะว่ามงจะลงที่ใครใครจะได้เป็น Miss Thailand World 2018นะคะคืนนี้เรารู้กันแน่นอนค่ะรักใครชอบใครส่งกำลังใจกันมาเยอะๆนะคะไปสัมภาษณ์แขกผู้มีเกียรติกันต่อนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมนี้นะคะว่าเขามาเชียร์ใครสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะมาเชียร์เป็นเพื่อนพี่สาวค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะมาเชียร์นิโคลีนค่ะเชียร์น้องนิโคลีนใช่ค่ะวันนี้มาจากไหนจากกรุงเทพนี่แหละค่ะจากกรุงเทพมากันกี่คนคะเนี่ยค่ะ3คนมีป้ายไฟมาให้น้องมั้ยเอ่ยวันนี้ยังไม่มีเลยค่ะมาได้ใจค่ะมาได้ใจเดี๋ยวเชียร์ให้สุดเสียงเลยนะคะได้ค่ะส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะค่ะค่ะแล้วก็ไปข้างในค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปมีคุณบุโกะนะคะมาร่วมงานเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณบุโกะกันนะคะสักครู่นะคะสวัสดีค่ะคุณบุโกอันนี้จากเพจ Miss Thailand World นะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงวันเป็นปีแรกหรือเปล่าคะที่มาร่วมงานปีนี้หนูเป็นปีแรกแล้วก็เป็นปีที่ตื่นเต้นมากๆอีก1ปีนะคะขนาดไม่ได้ประกวดเองแบบว่าแอบเชียร์น้องๆน้องก็ยังตื่นเต้นแทนเลยค่ะใช่เชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยจริงๆมีหลายคนมากค่ะประมาณ3คนแต่คิดว่า3คนนี้น่าจะขึ้นมายืน3คนสุดท้ายนะคะแอบเชียร์3คนสุดท้ายเราอยากดูแล้วในใจกลัวบอกไปคนอื่นจะเสียใจอ่ะคุณพี่เอาเป็นว่าเราแบบว่าเรามีรุ่นๆๆแต่ละคนกันรุ่นนี้ค่ะมาร่วมกันตื่นเต้นค่ะต้องขออภัยที่เน็ตค้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมบรรยากาศรอบๆงานกันต่อนะคะตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นทุกขณะแล้วค่ะแม้กระทั่งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับน้องๆทุกคนนะคะในวันนี้สัญญามันดรอปเดี๋ยวเราจบไลฟ์บรรยากาศในช่วงแรกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันในช่วง2ว่าจะมีความตื่นเต้นลุ้นกันยังไงบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ